สวัสดีเจ้าครูหนูมาแล้วนะเจ้าก็มาเจอกันเวลานี้เนาะเขาจะได้สดชื่นด้วยกันนะเจ้าวันนี้ครูหนูก็มีความหู้มาแบ่งปันทุกๆคนนะเจ้าครูหนูเป็นคนพะเยานะเจ้าก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเขาตอนนี้บ่ใจคนธรรมดาแล้วเจ้าเป็นคนพิเศษแล้วเพราะทุกจริงๆแล้วได้เข้ามาเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะคะจะรู้ว่าเราทุกคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานะคะคุณเป็นคนที่พิเศษและมีสิ่งที่พิเศษอยู่ในตัวอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักโลกออนไลน์นั้นครูหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เราเคยมีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วบางครั้งเวลาที่เรามีความรู้สึกมีฝันขึ้นมามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ทำไมมันดูเกินเอื้อมหรือว่ามันคงคว้าไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เรารู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะฝันอะไรคุณมีเป้าหมายที่จะทำสิ่งไหนคุณสามารถจะทำมันได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะครูนูนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เรายิ่งรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่เราเกิดมาก็เลยว่าได้เนาะเพราะว่าพ่อแม่เราหรือว่าคนรอบตัวเรานั้นนะคะก็เคยปลูกฝังกันมาแบบนั้นนะคะพ่อแม่ก็รักเรานะคะแล้วก็ปลูกฝังเราต่อมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่อาจจะมีความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรที่เขาปลูกฝังเราเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราอยากจะให้เราเติบโตเป็นคนดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าหลายๆคนนั้นนะคะถึงแม้จะโดนปลูกฝังมาแบบไหนนะคะมันก็ไม่สําคัญเลยค่ะว่าเราอ่ะจะใช้วิธีคิดนั้นน่ะมาดําเนินการชีวิตของเรายังไงนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่เราอะเคยมีนะคะบางคนอาจจะเคยมีความฝันมีเป้าหมายนะคะตั้งแต่เป็นเด็กแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำมันค่ะแต่พอวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่จุดนี้แล้วนะคะคุณจะต้องทำมันต่อไปค่ะและทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณรู้ไว้เลยว่ามันอะถึงแน่นอนนะคะฉะนั้นวันนี้ครูหนูก็เลยจะนำสามสิ่งเนาะสามสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณยืนหยัดนะคะที่จะทำเป้าหมายของคุณหรือว่าความฝันของคุณให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้การที่เราได้มาอยู่จุดนี้อย่างคุณดูเองออกมาแบ่งปันในทุกวันนะคะมันทำให้เรายิ่งออกมาเรายิ่งรู้เลยว่าความฝันของเรามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะเราและความฝันก็กำลังเดินทางมาหากันนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะยืนหยัดหรือว่ายืนระยะเพื่อที่จะพาตัวเองก้าวไปสู่ความฝันและความฝันนั้นก็จะก้าวเข้ามาหาเราเพราะรู้หรือเปล่าว่าการที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าเราตั้งเป้าและเราไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายนะคะเป้าหมายนั้นเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเราเองแน่นอนค่ะแล้วทีนี้ข้อแรกเลยเนาะหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะทำความฝันของเราจนประสบความสำเร็จนะคะความฝันของแต่ละคนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะว่าใครจะฝันอะไรนะคะใครมีเป้าหมายแบบไหนนะคะคุณหนูก็มาพร้อมธรรมชาตินะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูธรรมชาติเนาะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้คุณจะต้องปักธงความเชื่อของคุณค่ะรู้หรือเปล่าว่าเราอ่ะจะมีความเชื่อแบบไหนเราก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะและวันนี้การที่เราจะให้ความเชื่อของเรามั่นคงนั้นเราจะต้องปักธงความเชื่อของเราให้ลึกค่ะและรู้ว่าถ้าคุณปักธงความเชื่อของคุณได้ไกลแค่ไหนคุณก็จะไปถึงมันแน่นอนนะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าปักธงความเชื่อแค่ใกล้ๆเหมือนกับว่าเวลาตั้งเป้าอ่ะตั้งเป้าแค่ตาเห็นเหมือนกับว่าตั้งเป้าแค่เราเห็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆ เราหรือว่ากลุ่มคนที่เราเคยคบมานะคะอย่างเช่นครูนูและมาสเตอร์มายทุกๆคนเวลาที่เราสวัสดีทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาครูนูไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้างนะคะแต่เห็นแต่ลูกตาไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์หรือเปล่าวันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะ ใครสามารถทักทายครูนูได้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าครูนูถ้ามีคนทักทายมาแล้วครูนูกลัวว่าครูนูไม่เห็นคอมเมนต์เนาะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะคุณต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าคุณปักธงความเชื่อของคุณไว้ไกลหรือว่าใกล้นะคะรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราปักธงความเชื่อของเราใกล้เราก็จะไปได้แค่ใกล้ๆค่ะเพราะว่าก็เหมือนกับเวลาที่เราปักธงอะไรสักอย่างนึงเหมือนเวลาเราวัดที่ดินอะไรแบบนี้เนาะถ้าเขาปักเสาตรงนั้นก็คือที่ดินเราก็จะได้แค่นั้นใช่ไหมคะแต่การปักธงความเชื่อของเรานั้นนะคะเราปักธงใกล้ๆเราก็จะถึงแค่ใกล้ๆค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันเกินกว่าความฝัน
ในการปักธงนะคะฉะนั้นทุกคนวันนี้จะต้องปักธงความเชื่อของตัวเองให้ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะปักได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะปักธงความเชื่อของคุณไกลแค่ไหนคุณก็ไปถึงเพราะว่าหลักของคุณอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะไม่มีทางที่จะไปไม่ถึงแน่นอนนะคะแต่คนที่ไปไม่ถึงนั่นก็เพราะว่าคุณน่ะไม่ไปมันซะก่อนคุณถอยไปซะก่อนแบบนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะจุดมุ่งหมายของคุณนะคะอยู่ที่ไหนนะคะคุณปักมันไว้เลยนะคะและสำคัญที่สุดคือต้องปักมันให้แน่นด้วยนะคะถ้าปักไม่แน่นมันสั่นคลอนแล้วเสาความเชื่อของคุณนั้นอาจจะหลุดไปได้นะคะหรือว่ามีใครมาโยกนะคะมันก็จะหลุดตามเข้าไปค่ะอย่างเวลาที่เราตั้งใจมุ่งมั่นทำความฝันของเราแล้วมีหลายๆคนมีคนรอบตัวเราบ้างมีเพื่อนเราบ้างหรือว่ามีใครที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของคุณนะคะมาพูดอะไรให้คุณแบบความเชื่อสั่นคลอนอะไรแบบนี้เนาะมันก็เหมือนกับเสาหลักของเราเสาความเชื่อของเรามันสั่นคลอนนะคะฉะนั้นแล้วต้องปักหลักความเชื่อของคุณปักธงความเชื่อของคุณให้ไกลมากๆและต้องปักให้ลึกที่สุดค่ะการที่เราจะปักความเชื่อของเราให้ลึกได้ขนาดไหนนั้นนะคะเราก็แค่แบบเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาฝึกฝนค่ะความเชื่อนั้นมันสามารถพัฒนาได้แน่นอนนะคะมันพัฒนาไปไกลได้แน่นอนเลยค่ะทุกคนนะคะจงพัฒนาความเชื่อของเรานะคะเดี๋ยวคุณอุพาทุกคนเดินนะคะตรงนี้มีดอกเฟื่องฟ้าเพิ่งออกดอกนะคะฉะนั้นแล้วนะคะสำคัญที่สุดให้ปักธงความเชื่อให้ไกลเท่าที่คุณจะไกลได้นะคะไม่ต้องหรอกว่าไปปักขั้วโลกเหนือได้หรือเปล่าปักได้หมดเลยค่ะ เพราะว่าแต่ละคนนั้นนะคะมีความฝันที่กว้างไกลถ้าวันนี้เรามีความฝันมีเป้าหมายแค่ใกล้ๆแค่เท่าที่เห็นนะคะอย่างหลายคนวันนี้ทำงานได้เงินเดือน15,000ฉันก็ขอเอาแค่20,000พออะไรแบบนี้นะคะนั่นมันใกล้เกินไปเพราะว่ามันได้แน่นอนค่ะอย่าเราต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงแน่นอนสำคัญที่เราจะถึงมันได้ยังไงก็คือเราก็จะต้องปักให้มันไกลเราจะถึงจะได้ไปไกลนะคะแต่ถ้าปักใกล้ๆก็ถึงแค่ใกล้ๆค่ะ ฉะนั้นสิ่งแรกสำคัญที่สุดจงปักธงความเชื่อของคุณให้ไกลและให้ลึกที่สุดนะคะอย่าให้มันสั่นคลอนไม่ว่าลมพายุฝนอะไรจะมานะคะก็เสานั้นก็ยังอยู่มั่นคงค่ะและมันก็จะไม่มีทางที่จะไปไหนได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะไปได้เท่าที่คุณปักธงไว้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คอมเมนต์คุณนูไม่ขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะวันนี้คอมเมนต์คุณนูไม่ขึ้นเลยค่ะฉะนั้นแล้วสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วข้อ2เลยวันนี้นะคะการที่หลายๆคนอยากจะทำตามเป้าหมายของตัวเองและอยากจะยืนหยัดนะคะเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะก็คือการที่คุณจะต้องมีความสุขก่อนค่ะเราจะเห็นคนสำเร็จทุกๆคนนะคะแม้แกทั้งเรานี่แหละเวลาที่เรามีความสุขแล้วเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำนะคะทำด้วยความสุขมากๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำมันด้วยความสุขนั้นเราจะทำไปแบบว่าอยากทำสิ่งนี้ทุกๆวันอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราทำด้วยแบบไม่มีความสุขไม่อยากจะทำมันก็เหมือนกับการที่เราฝืนตัวเองใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เราหยุดไม่อยากจะทำความฝันและฝันก็ช่างมันเถอะให้มันเป็นฝันเป็นลมๆแรงๆไปเป็นอากาศไปแบบนี้นะคะไม่มองเห็นความฝันนั้นเป็นโอกาสนะคะสวัสดีทุกคนมากนะคะที่เข้ามานะคะคุณนูไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะหนูเห็นครูฝนเห็นโค้ชพิมพ์เห็นโค้ชตาเห็นครูเจี๊ยบเห็นโค้ชพี่เล็กนะคะตะกี้ไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะถ้าเรามีความสุขเหมือนคุณนูและมาสเตอร์มายทุกๆคนเวลาที่เราออกมาไลฟ์สดใช่ไหมคะเราก็จะมีความสุขเนาะแล้วก็มันเหมือนกับว่าวันนี้ถึงแม้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าฉันออกมาไลฟ์แล้วฉันไม่มีความสุขเลยเหมือนฉันฝืนอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นคนที่มีความรู้สึกฝืนเขาก็หยุดไปเราก็ไม่เห็นเขาแบบแต่ที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความสุขเนาะเวลาที่เราออกมาเรารู้ว่าทุกการออกหน้าจอของเราเนี่ยเราเองก็มีความสุขเห็นตัวเองแล้วก็มีความสุขแล้วเวลาที่เราเห็นคนอื่นเข้ามาชมเรานะคะและแบ่งปันความรู้ออกไปเราก็รู้ว่าเขาก็ได้ความสุขเช่นกันนะคะเพราะว่าเราสื่อถึงกันค่ะพลังงานแห่งความมุ่งมั่นพลังงานแห่งความตั้งใจมันรู้กันเลยว่าใครแบบมีพลังงานที่ออกมาแบบด้วยความสุขด้วยความจริงใจแบบนี้เนาะคนที่แบบทำแล้วล้มเลิกไปนั่นก็เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยฉันทำแล้วฉันไม่มีความสุขเลยฉันก็เลยฝืนฉันไม่ทำมันดีกว่าเนาะแต่ทุกคนสำเร็จเขาก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณจะทำยังไงเอาความสุขคุณว่าเนาะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็อยากที่จะทำมันต่อไปนะคะและความสุขมันก็จะนำพาความสำเร็จ
ทุกอย่างเลยเนาะทุกครั้งที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราได้มาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ได้มันมาด้วยความสุขทั้งนั้นไม่มีสิ่งไหนหรอกที่เราได้มาด้วยความแบบไม่อยากได้ไม่มีความใฝ่ฝันไม่มีความปรารถนาอะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราอยากจะยืนหยัดพัฒนาตัวเองเราอยากจะสำเร็จเราอยากจะไปถึงความฝันของเราเราก็จะต้องลงมือทำด้วยความสุขเท่านั้นค่ะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ทำนั้นมันมั่นใจได้เลยแบบว่ามันสำเร็จแน่นอนแบบนี้เนาะถึงแม้วันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มีผลลัพธ์มากมายยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูห่างไกลอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วนะคะเราต้องรีบปรับอารมณ์ของเราให้กลับมาอยู่ในความรู้สึกดีมาอยู่ในความรู้สึกบวกตลอดค่ะเพราะว่าทุกครั้งทุกจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราลงมือทำอะไรก็ตามมันก็มีผลลัพธ์ทั้งนั้นแค่เราได้ลงมือทำนั่นก็คือผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเนาะหลายคนคิดแบบนี้ไงแบบว่าฉันลงมือทำแล้วทำไมไม่เกิดผลลัพธ์แค่คุณได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆนั้นถ้าคุณไม่นับเป็นผลลัพธ์แล้วคุณคิดว่ามันเป็นอะไรคุณแค่ได้ทำแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะหลายคนมองข้ามในจุดๆนี้นะคะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์มันมาตลอดเวลาค่ะแค่คุณลงมือทำแต่ถ้าคุณนอนอยู่เฉยๆนั่นแหละคือคุณไม่มีผลลัพธ์เลยนะคะฉะนั้นแล้วความสุขนำทางความสำเร็จแน่นอนค่ะจงมีความสุขในทุกการลงมือทำและสำคัญเวลาที่เรามีความฝันเราก็ยิ่งมีความสุขเวลาคิดถึงความฝันนั่นก็มีความสุขพอคุณฝันและคุณมีความสุขคุณก็จะต้องกลับมาลงมือทำด้วยความสุขเช่นเดียวกันค่ะมันถึงจะทำให้คุณทำต่อไปและรู้สึกว่าอุ๊ย ที่ฉันทำเนี่ยฉันมั่นใจแน่นอนว่าฉันสำเร็จได้แน่นอนนะคะไปถึงฝันฉันอย่างแน่นอนเนาะฉะนั้นแล้วสิ่งที่3เลยนะคะถ้าเราอยากจะไปถึงฝันแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะยืนหยัดตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าหลายคนอาจจะเริ่มเดินอาจบางคนเดินไปเกือบถึงแล้วแต่ว่าหยุดซะก่อนนั่นมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยเห็นตัวเองอ่ะพัฒนาเขาไม่เคยเห็นตัวเองก้าวหน้ามันก็เลยทำให้ตัวเองทุกครั้งที่เราไม่เคยเห็นตัวเองพัฒนาเราไม่ยอมเรียนรู้เราไม่เรียนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกฉันยังอยู่ที่เดิมเนาะทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกแบบนี้ใครก็ตามที่รู้สึกแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่พัฒนาตัวเองเขาจะอยู่ที่เดิมเขาจะไม่ยอมเรียนรู้อ่ะถ้าเราอยากจะยืนหยัดเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเข้าไปเสพในสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นคุณฝันในสิ่งไหนคุณก็ไปเสพอยู่กับสิ่งนั้นเอาตัวเองไปคลุกคลีกับเป้าหมายเอาตัวเองไปคลุกคลีกับคนสำเร็จคนที่คุณอยากจะเป็นเหมือนเขานะคะมันยิ่งถ้าเราเอาตัวเองไปใกล้เนาะอย่างครูนูอย่างมาสเตอร์มายทุกคนใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวเองไปใกล้กลุ่มมาสเตอร์มายด์ไปอยู่ใกล้คนที่คิดบวกเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันและไปอยู่เสพคนสำเร็จเนาะเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาไปเสพเรื่องลบๆนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตประจำวันของเรานั้นมันก็จะเจอคำพูดลบๆหรือว่าอะไรลบๆเนาะเมื่อก่อนคุณนูก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อก่อนคุณนูไปเสพครูลุงนะคะครูสิตาบ้างโค้ชใหม่อาจารย์บัณฑิตเราเสพคนสำเร็จแต่อย่าเสพเยอะเกิน5คนอย่างเขาว่าเนาะเพราะว่ามันจะงงอะไรแบบนี้แต่ถ้าเสพได้คนเดียวยิ่งดีใช่ไหมคะเวลาที่ไปเสพคนสำเร็จเขาจะบอกว่าถ้าเราได้เจอเรื่องลบๆนี่เรารีบแบบหนีหรือไม่งั้นเราก็ต้องรีบแคนเซิลตัวเองอะไรแบบนี้เนาะมันจริงของเขาเนาะเวลาที่เราไม่หนีอ่ะเคยได้ยินครูลุงบอกว่าได้ยินเวลาที่ได้ฟังเรื่องลบๆครูลุงเดี๋ยวหนีหัวซุกหัวซุนเลยค่ะทีนี้ที่แบบคือบางครั้งไม่ได้เอาตัวเองหนีหรอกแต่ว่าใจเราและหูเราอ่ะต้องหนีนะคะคือว่าเราอย่าไปฟังปิดหูปิดตานะคะตาบอดหูหนวกเรื่องลบๆเนาะเพราะว่าถ้าเรามัวเอาตัวเองไปเรียนรู้ไปฟังและเอาความรู้สึกไปร่วมในสิ่งนั้นน่ะความฝันที่คุณอยากจะมีอ่ะไปมามันก็หายไปเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะเสพเราดูดเอาสิ่งลบๆอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกันจากเราเนาะสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรายืนหยัดได้ก็คือเราจะต้องเอาตัวเองออกห่างแล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตลอดเวลานะคะฝึกฝนอาจจะไม่ใช่ฝึกฝนแต่โลกภายนอกเนาะสำคัญคือโลกภายในนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนโลกภายในคุณนูนี่โคตรสุดยอดเลยเพราะว่าคุณนูโคตรสุดยอดนี่คือยอดข้างล่างนะคะคือเหมือนว่าเราอ่ะคิดลบอะไรแบบนี้ค่ะเสพเรื่องลบๆแบบเนี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมากเลยนะคะถึงแม้จะยังไม่แบบ 100% นะคะแต่โคตรแบบสุดยอดมากเลยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดแบบนี้เราหายไปเลยแบบนี้นะคะเหมือนว่าไม่ใช่ว่าหายไปเลยหรอกเพราะจริงๆแล้วอาจารย์บัณฑิตบอกว่าจริงๆอ่ะอารมณ์อ่ะ
มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถปรับอารมณ์ได้เร็วมากแค่ไหนเท่านั้นเลยค่ะฉะนั้นแล้วเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตลอดเวลาค่ะถ้าวันใดที่เราไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์ของเรารู้เลยมันจะพาให้เราไปอยู่อารมณ์เดิมแบบนี้นะคะสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนทั้งภายในและภายนอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝึกฝนภายในนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองและยืนหยัดตัวเองตลอดเวลาจนถึงเป้าหมายของคุณนะคะสิ่งแรกเลยเนาะก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อนะคะปักธงความเชื่อของคุณให้ลึกที่สุดและให้ไกลที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้นะคะคุณไม่ปักธงความเชื่อของคุณให้ลึกและให้ไกลเวลาที่โดนพายุฝนโดนลมนะคะพายุฝนและลมนี้ก็คือคำพูดจากคนทั่วไปนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นเหมือนพายุเหมือนโดนลมเลยค่ะถ้าเราไม่มั่นคงในความเชื่อของเราเราไม่ปักธงให้ลึกนะคะและไม่ปักธงให้ไกลนะคะมันก็จะเหมือนพายุอาจจะถอนเสาความเชื่อของคุณออกค่ะฉะนั้นแล้วสำคัญที่สุดคุณจะต้องเชื่อให้มั่นมากพอแต่ความเชื่อนี้มันสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลานะคะคุณพัฒนาฝึกฝนความเชื่อของคุณทุกๆวันค่ะมันก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้ในตามระดับนะคะฝึกฝนความเชื่อของคุณนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะปักธงให้ลึกปักธงให้ไกลมากกว่าที่ตาคุณเคยเห็นนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยวันนี้คุณจะต้องมีความสุขค่ะทุกครั้งที่เรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำมันต่อไปเราอยากจะยืนหยัดเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสุขเพราะว่าถึงแม้วันนี้อะไรที่มันเกิดในสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่สำคัญอ่ะแต่เรามองเห็นความสุขที่เรากำลังจะได้รับอ่ะแล้วก็ความสุขที่เราได้รับในขณะที่เราลงมือทำเนี่ยมันโคตรสุดยอดขนาดไหนใช่ไหมคะหลายคนในวันนี้เวลาอย่างเช่นคุณออกมาไลฟ์สดเราก็มีความสุขเลยตอนเนี้ยที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาพูดเราออกมายิ้มเราออกมาแบ่งปันธรรมชาติแบบเนี้ยเนาะเราก็มีความสุขแล้วอ่ะเราได้ตอนนี้เลยอ่ะสิ่งที่เราได้ตอนนี้เลยก็คือความสุขนั่นแหละก็คือผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้ก็คือฉันมีความสุขอ่ะใช่ไหมคะเวลาที่เรามีความสุขแบบนี้เราก็อยากจะทำมันต่อไปและอยากจะยืนหยัดและเรายิ่งเรามีความสุขแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าฉันก็ทำไปเพื่อที่จะพัฒนาตัวฉันเองและสามารถส่งต่อความการพัฒนาตัวเนี่ยให้กับผู้คนใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเลยว่าความสุขจะนำพาความสำเร็จและจะทำให้คุณพัฒนายืนหยัดตัวเองเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่สามเลยวันนี้นะคะก็คือการที่ใครหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีความฝันนะคะแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะสามารถไปถึงเป้าหมายไปถึงความฝันของฉันได้หรือเปล่านะคะมันเลยทำให้ใครหลายๆคนมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความฝันของฉันมันแบบดูห่างไกลไปหรือเปล่าเนาะมันก็เลยทำให้หลายคนหยุดยั้งการกระทำเพราะว่าไม่เห็นความก้าวหน้าไม่เห็นการที่ตัวเองพัฒนาเลยไม่อยากจะเรียนรู้ไม่อยากจะพัฒนาต่อเนื่องนะคะถ้าเราอยากจะยืนหยัดเราจะต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะเอาตัวเองไปคลุกคลีกับเป้าหมายของเราเอาตัวเองไปคลุกคลีกับผลลัพธ์เอาตัวเองไปคลุกคลีกับกลุ่มมาสเตอร์มายด์คนที่คิดดีคิดบวกเหมือนกันเอาตัวเองไปคลุกคลีกับคนสำเร็จนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาคลุกตัวเองไปคลุกคลีกับเรื่องแบบนั้นไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนั้นปิดหูปิดตาทางด้านลบเนาะมันยิ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยจริงๆแล้วการยืนหยัดของเราเนี่ยมันโคตรสุดยอดเลยทำให้เราพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่เห็นตัวเองพัฒนาเราก็อยากจะไปต่อใช่ไหมคะแต่คนที่ไม่อยากไปต่อเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะถอยหลังนะคะก็เลยไม่อยากไปต่อแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องเราก็อยากที่จะไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะถอยหลังแน่นอนใช่ไหมคะหลายคนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วแต่หยุดไปซะก่อนนั่นก็เสียดายเนาะแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเราใกล้ถึงเส้นชัยหรือยังนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำต่อไปเนาะใช้องค์ประกอบ2ข้อที่ผ่านมาด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยวันนี้จงเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งโลกภายในและโลกภายนอกโลกภายในนี่ก็โคตรสำคัญเช่นกันค่ะถ้าใครที่มีพื้นฐานโลกภายในที่อาจจะต่ำลงเนาะเพราะว่าเราเคยปลูกฝังมาแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของคนเราแต่ละคนมันแตกต่างกันฉะนั้นเราต้องรู้ยอมรับนะในตัวเองยอมรับปรับปรุงแก้ไขและไปต่อนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์
ปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงนะคะต้องคิดถึงอนาคตที่เราต้องการและก็คิดถึงปัจจุบันนี้ด้วยว่าตอนนี้ถ้าเราเรียนรู้พัฒนาเราจะได้อะไรนะคะเราก็ต้องไปต่ออย่างเดียวเท่านั้นค่ะจงเรียนรู้เท่านั้นถ้าไม่เรียนรู้เราก็จะไม่สามารถพาตัวเองไปสู่เส้นชัยได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับคุณนูในวันนี้นะคะโค้ชพิมพ์ครูตุ๊กตาสวัสดีนะคะคุณนูไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะและใครอีกแล้วก็มีพี่แก้วตาครูเจี๊ยบนะคะพี่โค้ชพี่เล็กนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอีกคนหนึ่งคุณนูเห็นภาพไม่ชัดนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะคุณนูเชื่อในมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในมาสเตอร์มายทุกคนว่าเราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาได้แน่นอนเพราะทุกคนที่เรามาเจอกันวันนี้เพราะว่าเราได้ปักธงความเชื่อของเราแบบไกลมากๆเลยแล้วก็แน่นหนาแล้วนะคะเราถึงได้มาเจอกันนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องลุยมันต่อไปค่ะถึงแม้วันนี้นะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกมีท้อบ้างแต่ห้ามถอยเด็ดขาดนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คอมเมนต์ครูนูไม่ขึ้นเลยค่ะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ครูนูไม่ได้เข้าไปย้อนของใครเดี๋ยวครูนูตามไปย้อนหลังนะคะช่วงนี้นี่ภารกิจอาจจะเยอะนิดนึงนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยรักและขอบคุณโลกออนไลน์นะคะที่ได้ทำให้ครูนูได้เจอโค้ชครูที่เปลี่ยนชีวิตครูนูและก็ได้เจอมาสเตอร์มายด์ที่เปลี่ยนชีวิตครูนูเช่นกันค่ะทำให้เราได้รู้ว่าโลกนี้มันโคตรสุดยอดเนาะทำให้เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่และเชื่อเลยว่าฉันถึงมันได้อย่างแน่นอนนะคะและมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย